มาที่จังหวัดลบบุรีนะครับมลุลนิที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมประจําจังหวัดลบบุรีเจิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่อําเภอโคกสำโรงกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปรธรภมประจำจังหวัดลบบุรีนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยมีนายอัมพลอังคพากรกุลผู้วาราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นายจำลองเฉลิมพงศ์เจ้าของบ้านเลขที่6หมู่ที่4ตําบลหนองแขมอําเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังจํานวนหนึ่งหลัง เรือนโดยประสบอาคีภัยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกาสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน2ราย ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถปัมภกแห่งหมลูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์เป็นล้นพ้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยด้วยครับ